้หรือยังว่าต้องทำอะไรมาอ่านกันตอนโหวตสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยครับหากไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับก็คงจะเหลือเวลาเพียง10กว่าวันเท่านั้นนะครับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2559ก็จะเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้นะครับและเชื่อว่าถึงตอนนี้นะครับคนไทยที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงประชามติครั้งนี้ก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเองนั้นจะเลือกที่จะโหวตแบบไหนจะโหวตโนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญหรือจะโหวตเยสรับร่างรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่การโนโหวตหรือการบอยคอรตการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ก็สามารถที่จะทำได้ตามสิทธิของท่านนะครับแต่ว่าจุดประสงค์สำคัญนะครับในการที่จะโหวตในลักษณะไหนอย่างไรก็แล้วแต่นั้นก็คือว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการโหวตนั้นก็ควรที่จะรู้นะครับหรือควรที่จะอ่านว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะมีการทำประชามตินั้นจะมีผลต่ออนาคตของบ้านเมืองอย่างไรนะครับซึ่งในเรื่องนี้มีกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเรียกว่าอ่านก่อนโหวตนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้สนใจศึกษาอ่านร่างรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเห็นแย้งหรือเห็นด้วยแล้วก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะอ่านได้ในเว็บไซต์หรือว่าสามารถที่จะโหลดเข้าไปในการที่จะอ่านสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่บทสรุปคัดย่อของร่างรัฐธรรมนูญก็สามารถที่จะอ่านได้นะครับหรือแม้แต่ร่างความเห็นแย้งของร่างรัฐธรรมนูญที่มีการออกมาโดยขบวนการประชาธิปไตยใหม่หรือกลุ่มนักวิชาการที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็มีการออกมาเหมือนกันก็สามารถที่จะศึกษาได้ด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของการอ่านก่อนโหวตนะครับเป็นกิจกรรมนี้ที่ทำขึ้นมามีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายอย่างไรจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณจตุพัฒน์บุญพัทรรักษานะครับหรือว่าคุณไผ่ดาวดินนะครับสวัสดีครับน้องครับนี่ครับกราบขอบคุณครับที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมอ่านก่อนโหวตมีเป้าหมายอย่างไรครับก็อ่านก่อนโหวตครับก็คือเป้าหมายมันอึดอัดอธิบายความรู้สึกก่อนที่จะทำกันมันอึดอัดเนื่องจากที่พวกเพื่อนเราเนี่ยรณรงค์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรโดนจับอะครับโดนจับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือตอนที่ไปแจกยังไม่ได้แจกนะเอกสารอยู่ในรถเนี่ยเขาก็โดนจับเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ได้เลย คือผิดหมดเลยการอ่านที่ว่านี่คืออ่านร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรืออ่านอะไรฮะอ่านเอกสารเห็นแย้งหรืออ่านอะไรฮะคือจะอ่านอะไรก็ได้ครับแต่คือเราหารัฐธรรมนูญของฉบับคสช.ไม่ได้เราก็เลยอ่านรัฐธรรมนูญของความเห็นแย้งของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ครับอ๋อครับคือประเด็นคือนะวันนี้คือเวลาเราแจกเอกสารหรือว่าแจกอันเนี้ยคือมันกลายเป็นอะไรสิ่งที่น่ากลัวเหมือนปืนอ่ะมันกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็พยายามว่าเฮ้ยอยากให้ศึกษาเนื้อหาหน่อยให้อ่านให้เข้าใจหน่อยว่าคือรัฐธรรมนูญมันเป็นการเลือกมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการกำหนดอนาคตประเทศของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันอีก10กว่าวันมันไม่มีความตื่นตัวเลยนึกออกไหมพี่เราก็เลยอยากรณรงค์ให้คนมาอ่านกันไม่ว่าจะอ่านของคณะกรรมการร่างหรือจะอ่านของประชาธิปไตยใหม่แต่ว่าอยากให้มาอ่านกันหน่อยคืออย่างน้อยๆอ่านก็จะรู้ว่าจะโหวตอะไรครับเข้าใจไหมครับคือถ้าไม่อ่านก็ไม่รู้คือเวลาเขาพูดเขาก็พูดมาดีแต่ว่าอย่างเช่นของคสช.เนี่ยมาตราสุดท้ายเนี่ยก็นิรโทษกรรมตัวเองครับเนี่ยครับเรื่องสว.หรือเรื่องสิทธิการศึกษาสิทธิอะไรต่างๆคือคนนะวันนี้ไม่เข้าใจว่าชีวิตเรามันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญยังไงเพราะงั้นถ้าอ่านทำความเข้าใจเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของพวกเราครับมันถ้าอ่านก็จะรู้อ่ะบอกยังไงอ่านก็จะรู้ว่าจะโหวตอะไรผมแนะนำเลยให้ไปอ่านก็เลยพอมันอึดอัดก็เลยอยากจัดการอ่านเพื่อให้มันได้พูดคุยกันได้ถกเถียงกันนะครับอย่างพวกผมไปอ่าน4คนก็อ่านเสร็จแล้วก็มานั่งพูดคุยกันก็พูดคุยกันว่าเนี่ยอ่านแล้วได้อะไรมีความเห็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับได้แชร์กันได้คุยครับครับประชาชนถึงตอนนี้เชื่อว่าประชาชนคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าตัวเองจะ
จะโหวตยังไงถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องอ่านเลยเพราะว่ายังไงก็ไม่เอาเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบทำอันนี้ก็บางคนก็บอกไม่อ่านละไม่จำเป็นต้องอ่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่จะสามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องอ่านเพราะว่าในเมื่อเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบทำมาด้วยกันปฏิวัติหรือรัฐประหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะรับไม่ว่าผลไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องอ่านคือผมรู้สึกว่าคนที่ปฏิเสธโดยที่มาอะไรเขาก็ชัดเจนโดยหลักการอยู่แล้วครับคือผมก็เห็นด้วยแต่สำหรับคือที่เราอยากชวนอ่านหมายถึงว่าคนกลางๆคนที่ไม่รู้เรื่องว่ารัฐธรรมนูญมันคืออะไรว่า7สิงหานี้มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยอยากแนะนำคนกลุ่มเหล่านี้ให้มาศึกษามาลองอ่านดูมันแค่สั้นๆเองครับอย่างน้อยจะได้เข้าใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วคือมันคำมันยากกว่าเราจะมาทำเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญอีกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พยายามเคลมนะครับหมายถึงว่าตอนนี้ก็ออกมาเคลมเรื่องว่าไม่รับหมายถึงว่าอยากให้คสช.อยู่ต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเวลาเขาจะพูดอะไรอยากทำอะไรเขาทำได้หมดแต่เวลาพวกเราทำอะไรมันยากซะเหลือเกินที่จริงก็ไม่อยากอ่านนะอยากชวนคนไปโหวตโนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้เราก็จะทำได้แค่อะไรที่มันเราพยายามซอฟที่สุดแต่เราคิดว่าต้องทำอะไรมันก็เลยออกไปเป็นกิจกรรมการอ่านนี่แหละครับก็คิดว่าเขาคงไม่จับหรอกว่ามานั่งอ่านรัฐธรรมนูญครับแต่ว่าเป้าหมายของกลุ่มจริงๆก็คือการให้อ่านความเห็นแย้งของร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับผมนี่คือเป้าหมายหลักครับครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้จะเข้าข่ายว่าเป็นการอะไรล่ะผิดไหมฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ตีความกันหลายประเด็นเหลือเกินว่าถ้าเห็นต่างเห็นแย้งก็อาจจะเข้าข่ายการบิดเบือนอันนี้เขาก็ตีความแล้วนะครับเอกสารความเห็นแย้งเขาตีความแล้วก็ไม่ได้ขัดครับแต่ว่าไอ้ที่บ้านโป่งที่โดนจับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันคือเนี่ยแหละมันเป็นอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้สนใจนะคือไม่ได้สนใจว่าเขาจะว่ามันอ่านได้ไม่อ่านได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะมันก็พูดเรื่องความเห็นแย้งว่าเออมีความเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญยังไงคือคสช.เขาไม่ยอมรับความจริงนะมั้งครับเวลาเราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไม่อยากให้เราอ่านไม่อยากให้เราแสดงออกเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้นยอมรับความจริงไม่ได้มั้งถึงตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าประชาชนจะให้ความสนใจคือทั้งคือที่ออกไปใช้สิทธิ์ในการที่จะออกเสียงประชามติเนี่ยมีโดยรวมเนี่ยระยะเวลาโค้งสุดท้ายเนี่ยดูบรรยากาศในสังคมไทยแล้วมีความตื่นตัวเรื่องของการทำประชามติแค่ไหนครับความตื่นตัวผมว่าพวกเขาตื่นตัวนะเขามีเกณฑ์รอดอเกณฑ์อะไรไปรณรงค์แต่ว่าพวกเราหดตัวอ๋อครับไม่คือเขาบีบเราเหลือเกินนะครับพี่คือเราทำอะไรไม่ได้เลยคือมันบรรยากาศไม่ใช่เหมือนกับว่าเอ้ยคุณออกมารับอีกคนนึงออกมาไม่รับมีการรณรงค์มีการพูดคุยคือเราก็อยากให้เป็นบรรยากาศอย่างนั้นแต่เราทำไม่ได้ถ้าตอนนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงคือฝั่งของการรณรงค์ให้ไปรับเนี่ยจะคึกคักจะมีกิจกรรมมากกว่าในขณะคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะบอกว่าไม่เอาไม่รับนี่ดูจะเงียบไปเลยใช่ไหมฮะหรือยังไงโอ้คนไม่ได้เงียบไปเลยเราก็พยายามทำแค่ขนาดอ่านหนังสือนี่คือยังจะมีการจับกุมมีอะไรกันอยู่นะพี่คิดดูว่าแค่เราทำแค่เนี้ยมันยากมากเวลาเราจะทำอะไรเช่นเราอยากคุยเรื่องรัฐธรรมนูญอยากพูดคุยอยากอะไรจัดเวทีเฮ้ยจะจัดได้ไหมสิ่งแรกที่เราจะคิดเฮ้ยจะโดนจับไหมเฮ้ยคนเนี่ยคือสิ่งที่มันต้องคิดแต่ขนาดเดียวกันของเขาก็คือเกณฑ์กันมาออกมาเลยหน่วยงานนักเรียนรอดอต่างๆคิดว่าประชาชนที่เป็นกลางๆเนี่ยนะฮะมองปรากฏการณ์นี้แล้วเขาอยากจะออกมาใช้สิทธิ์ไหมฮะดูแล้วถ้าให้ประเมินคือมันขึ้นอยู่ที่แบบนี้แล้วเขาอยากจะออกมาไหมฮะหรือออกมามากเพื่อที่จะไม่เอาออกมามากเพื่อที่จะเอาหรือออกมามากเพื่อที่จะno vote ก็เอาจากชีวิตผมนะครับที่ได้สัมผัสกับผู้คนที่รู้จักก็ส่วนหนึ่งก็เบื่อครับหมายถึงว่าไม่ไปโหวตก็คืออารมณ์ประมาณว่าไม่ออกไปเลยไปโหวตไม่โหวตเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอ๋อคือเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมพี่เราไปโหวตก็ไม่มีประโยชน์ไม่ผ่านก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมฮะใช่คือเขาก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ที่ในชีวิตก็จะโหวตโนไม่รับกันไม่รับแต่ประชาชนที่อยู่กลางๆก็
ก็แต่ว่าอาจจะบอในยชคีอวติตก็ผมคเืนีอ่ยเคยใครบอกว่ารับนะอ๋อครับในชีวิตผมที่คนรู้จักยังไม่เคยเจอใครที่บอกว่ารับรัฐธรรมนูญอ๋อมคีรับแต่โนโหวตกับโหวตโนน้องประเมิคนรับอย่างไรฮะโอกาสที่จะผ่านไม่ผ่านนี่มีแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ล่าสุดอย่างกรณีที่ทางพรรคฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ก็เพิ่งจะออกมาบอกว่าไม่รับร่างนูนเนี่ยอันนี้จะทําให้โอกาสของการไม่ผ่านมีสูงไหมฮะถ้าจะให้ประเมินถ้าประเมินผมคิดว่าน่าจะประเมินจากผลงานรัฐบาลนะครับ น่าจะคือการโหวตครั้งนี้มันไม่ใช่หมายความว่ารับรัฐธรรมนูญไหมหมายถึงว่าหนึ่งคือเอาเผด็จการไหมใช่ไหมเอาเผด็จการไหมแล้วก็หรือไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรัฐธรรมนูญมันเป็นเหมือนกับเป็นเกมเฉยๆอ่ะคือเคยเขาก็ออกมาดักทางแล้วนะครับรับผ่านไม่ผ่านเขาก็จะอยู่ต่อหรือว่าล่าสุดพวกเขาก็ออกมาว่าถ้าไม่ผ่านก็ไม่ใช่ว่าคือเขาอยากให้คสช.อยู่ต่อคือจะอ้างอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าการชี้วัดครั้งนี้เนี่ยมันอึดอัดไงพี่อย่างผมนี่ก็อึดอัดไงครับเพราะนั้นการที่ไปแบบไปบอกว่าไม่เอาคสช.โดยการกาเนี่ยแบบปลอดภัยแล้วไม่โดนจับผมคิดว่ามันจะเป็นวิธีการที่ทุกคนทําได้ง่ายที่สุดแล้วครับก็เลยคคริัดบว่าคนน่าจะไม่เอามากกว่าครับแเตพ่ว่าเป็นเพราะว่าครับใหญ่ที่เจอก็คนไม่ค่อยชอบรัฐบาลบริหารเศรษฐกิจหรือว่าหลายๆอย่างนี่แหละครับก็เลยจากประเมินจากชีวิตที่เจอนะครับก็ประมาณนี้เพราะแต่ก็เจว่อาแต่แม่ค้าเจอชาวนาเจออือฮะชาวบ้านเจออะไรแบบนี้เขาก็บ่นกันเยอะครับครับแต่บรรยากาศของความทำให้ประชาชนกลัวไม่อยากจะออกมาแล้วก็ดูเหมือนว่ามีความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จะทําให้ประชาชนกลัวจริงๆไหมฮะที่จะไม่ออกมาโหวตในการทําประชามติผมคิดว่ามันขึ้นอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรความคิดแต่ละคนนะครับคือถ้าใครคิดว่าแบบเราสามารถกําหนดประเทศนี้ได้เขาก็น่าจะอยากจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้หรือในการโหวตครั้งนี้แต่บางคนก็เขาไม่คิดว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญมีผลประโยชน์กับเรานึกออกไหมครับคืออย่างผมเนี่ยผมค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่รับฉบับนี้เพราะว่าผมคิดว่ารัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนผมต้องมีส่วนเสนอเช่นแบบยกตัวอย่างผมอยากเสนอเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรืออะไรประมาณเนี้ยผมก็ต้องมีสิทธิ์นี่คือรัฐธรรมนูญที่ผมมีส่วนร่วมนึกออกไหมครับแต่รัฐธรรมนูญนี้เราแค่แบบเหมือนมีส่วนร่วมแค่ว่ารับไม่รับอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนคิดว่าตัวเองมีเขาเรียกว่าอะไรมีความสัมพันธ์กับรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมกันในกับการประชามติครั้งนี้แต่อีกคนอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่ามันไกลตัวครับคือเขาทําให้เรื่องแบบพวกสิทธิ์เรื่องอะไรพวกนี้เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องยากเข้าใจยากเขาก็เลยไม่ไปไม่ไปแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแบบนี้ก็มีก็ประมาณนี้แหละผมว่าคือถ้าคนตื่นตัวทางการเมืองสนใจแล้วคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือว่าการประชามติรอบนี้เป็นการกําหนดอนาคตแล้วเชื่อว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดได้เนี่ยก็น่าจะออกมากันครับแต่คนที่คิดว่ารัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวผมก็ค่อยๆเรียนรู้ไปว่ามันเกี่ยวจริงหรือเปล่าครับแต่ผมเชื่อว่าการเมืองหรือว่าเรื่องรัฐธรรมนูญมันเกี่ยวพันกับชีวิตเราครับครับเราต้องมีส่วนกําหนดไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับอย่างน้องไผ่เองเนี่ยแน่นอนก็คือการโหวตโนใช่ไหมฮะการออกไปใช้สิทธิ์ครับการโหวตโนของน้องไผ่คือการไม่เอารัฐธรรมนูญไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่เอาคสช.ฮะผมก็ไม่เอาคสช.นะครับครับนั่นคือเป้าหมายของการไปโหวตโนครับอ๋อครับคือไม่เอาเผด็จการฮะไม่เอาเผด็จการใช่ไม่เอาเผด็จการฮะซึ่งคิดว่าคนที่ไปโหวตโนเนี่ยจะมีแนวคิดคล้ายๆแบบนี้แม้คือไม่ต้องอ่านเลยร่างนูนฉบับเนี้ยยังไงกูไม่เอาคสช.ก็โหวตโนเลยโดยไม่ต้องไปตัดสินใจอะไรให้มากมายไม่ต้องไปศึกษาวิเคราะห์มาตราต่างๆในร่างนูนอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่ของคนที่จะไปโหวตโนไหมครับก็น่าจะเยอะนะครับอย่างที่บอกว่าเขาตัดสินใจจากผลงานรัฐบาลก็ดูผลงานรัฐบาลนี้จับไปกี่คนอ่ะ2 ปีเศรษฐกิจเป็นยังไงครับครับเพราะงั้นประเด็นเรื่องของการโหวตโนแบบนี้เนี่ยเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ผ่านนะฮะส่วนใหญ่ถ้าหากออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะท
ทำให้คสช.ก็อยู่ในอำนาจต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ออกมาหรือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ออกมาอันนี้มันก็ทำให้การอยู่ในอำนาจของคสช.ยืดยาวออกไปหรือเปล่าอันนี้มันจะส่งผลกระทบในมุมนี้ไหมครับถ้าหากว่าโหวตโนอยากให้อยู่ยาวๆไปเลยครับอยากอยู่ท่าก็ไม่ต้องการคสช.แล้วทำไมอยากให้อยู่ยาวฮะเราทำอะไรได้ครับคือโหวตโนแล้วเขายอมไหมเขาก็ไม่ยอมเขาก็ออกมาแล้วแต่สำคัญคือผมไม่อยากให้การรับอาหารมันผ่านหมายถึงว่ามันสำเร็จครบสูตรใช่ไหมครับถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านบังคับใช้เนี่ยการกระทำความผิดของคสช.ก็ถือว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งหมายถึงว่าการทำรัฐประหารของคสช.ก็ยังก็ถูกต้องอ่ะเบ็ดเสร็จมีรัฐธรรมนูญทุกอย่างมีรัฐบาลจบทุกอย่างสังคมก็เป็นแบบเดิมผมอยากให้อยู่ยาวๆไปเลยเอาให้มันไปข้างหนึ่งไม่ลาออกก็จะไล่กันอยู่อย่างนี้แหละที่เป็นความคิดที่ดูจะขัดแย้งกันอยู่นะฮะไม่เอาแต่อยากให้อยู่นานเอ๊ะยังไงกันคือผมไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะผมไม่เอาคสช.ครับรับไม่รับเนี่ยคสช.ก็อยู่ต่ออยู่แล้วนึกออกพี่แต่ถ้ารับถ้าฉบับนี้มันผ่านเนี่ยคสช.ก็มีความชอบธรรมผมจะไม่รับใช่ไหมเขาก็มีความชอบธรรมที่อยู่แต่เขาก็ต้องเขาจะอยู่อ่ะเขามีอำนาจอ่ะครับเราทำอะไรได้คือสู้ให้อยู่ไปแบบนี้ดีกว่าให้แบบรัฐธรรมนูญผ่านแล้วจบแล้วมาแก้รัฐธรรมนูญหรือมาเริ่มกันใหม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เอามันก็สร้างวัฒนธรรมการรับประหารอีกไงมันทำครั้งนี้ได้ทำครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้สวยครั้งหน้าก็จะมีรับประหารอีกครับแค่นี้ถ้าอย่างนั้นจะอธิบายกับคนที่บอกว่าคิดว่านะฮะประชาชนที่คิดว่าไม่ไปดีกว่าเพราะถ้าไปโหวตโนก็อยู่ต่อถ้าไปโหวตโนอ่ะก็อยู่ต่อโหวตเยสก็อยู่ต่องั้นจะมีไม่มีผลอะไรเลยยังไงมันก็ต้องอยู่ต่องั้นไม่ไปดีกว่าอันนี้จะอธิบายกับคนกลุ่มนี้ยังไงฮะผมคิดว่าคือการไปกาเนี่ยมันเป็นการบอกที่ง่ายที่สุดแล้วครับที่ทุกคนสามารถคือที่ทุกคนสามารถพูดได้นะวันนี้คนออกมาพูดเนี่ยโดนจับโดนนี่ใช่ฮะแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนสามารถทำได้ถูกต้องที่สุดที่จะบอกได้ว่าไม่เอาใช่ไหมฮะใช่ใช่คือผมก็คิดว่าเราควรมาแสดงความเห็นดูว่าเราเอาไม่เอาเผด็จการดูเหมือนกันครับครับทีนี้ถ้าหากว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านซึ่งถ้านำหนักออกมาแบบนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของน้องเองซึ่งก็ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญมาร่างรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดเนี่ยจะต้องขยับกันยังไงจะต้องมีกลยุทธ์ยังไงฮะถ้าหากว่าร่างไม่ผ่านร่างไม่ผ่านก็เคลื่อนต่อนะพี่ร่างไม่ผ่านเขาก็อยู่ใช่ไหมเราก็ใช่ฮะก็ยังคือข้อเสนอเรานี่คือข้อเสนอที่บอกให้เขาลาออกนี่คงเป็นไปไม่ได้อ่ะใช่ครับมันก็คงต้องสู้ต่อไปแต่จะสู้ยังไงต่อก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าณวันนี้มันเวลาเราจะทำอะไรมันยากซะเหลือเกินต้องคิดเยอะๆครับครับประเด็นเรื่องของกระแสข่าวเรื่องของการให้มีการเลื่อนหรือมีการยกเลิกประชามติอันนี้มีกระแสที่แรงแค่ไหนในสังคมไทยตอนนี้ครับไม่ชัดเจนไม่มีวี่แววว่าจะเลื่อนใช่ไหมครับคือเราไม่สามารถคาดการณ์ใดๆได้เลยพี่ผมเชื่ออย่างนั้นนะเราคิดว่าอาจจะมีประชามติแต่อยู่ดีอาจจะไม่มีก็ได้เหมือนกับการรับประหารน่ะมันยังเกิดขึ้นได้เลยแล้วนี้ผมก็ไม่อยากจะคาดการอะไรแต่ว่าถ้ามีก็สู้ไม่มีก็สู้ไปเรื่อยๆแหละทำไปเรื่อยๆคิดอย่างไรกับกรณีประชาธิปัตย์ที่ออกมาประกาศในช่วงโค้งสุดท้าย10วันสุดท้ายว่าไม่รับร่างหนุนครับคิดยังไงผมคิดว่าใครๆก็รับไม่ได้นะแต่การออกตัวช้าของประชาธิปัตย์นี่มันสะท้อนอะไรหรือเปล่าหรือมองยังไงในเชิงการเมืองออกตัวช้าผมคิดว่าเขาก็เพย์เซฟมั้งไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าในผมคิดว่าเขาก็อยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่รู้อ่ะพี่แต่ว่าเอาง่ายคือว่าถ้าออกมาจังหวะนี้คือเกมมันดีกว่ามันยังถูกต้องกว่าคือนึกออกไหมว่าตอนนี้คสช.มันไม่ถูกต้องอ่ะถ้าไปยอมรับคสช.ก็เหมือนกับยอมรับไม่ถูกต้องซึ่งเขาก็เป็นพรรคการเมืองเองเขาก็น่าจะรู้ว่าสว.หรือว่าอะไรที่คสช.เขาก็คุมอ่ะ
คือมันผมคิดว่านักการเมืองเขามีความแฟร์อยู่นะครับหมายถึงว่ามีกติกามีอะไรอยู่ซึ่งแบบนี้ผมคิดว่ามันก็น่าเกลียดเกินไปสวตัวเองเอาหมดเนาะทุกอย่างมันก็ถ้ารับมันรับในสี่แปลกพี่ผมคิดว่าจังหวะนี้เขาควรต้องออกมาแบบนี้แหละสำหรับผมนะคือช้าดีกว่าไม่มาโอเคคือผมรู้สึกว่าจังหวะนี้ก็แล้วแต่หมายถึงว่ามันก็ต้องคือสถานการณ์มันก็เป็นตัวพิสูจน์ในการตัดสินใจของเขาการกระทำของเขาครั้งนี้มันก็เป็นตัวพิสูจน์มันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อยู่แล้วออกมาตอนไหนออกมาก่อนออกมาหลังแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาใครจะไปรับลงรับมันรับไม่ได้จริงครับครับอย่างน้อยคนที่เป็นแฟนคลับประชาธิปัตย์หรือว่าเป็นฝ่ายนี้เขาก็จะได้แบบได้คิดดูว่าเออไอ้ตอนแรกเหมือนกันมาด้วยกันเหมือนกับทำไมตอนนี้คือมาแยกกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ลุงกำนันเขาก็ออกมาชัดเจนนี่พี่ไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นก็จะเป็นซึ่งก็แยกออกไปประชาธิปัตย์แยกออกจากประชาธิปัตย์เหมือนจะแยกเนาะเขาทำเหมือนจะแยกอะเนาะมันมีนี่แหละคือเป็นความซับซ้อนไงพี่ผมเลยรู้สึกแค่ว่าคือเขาออกมากำหนดท่าทีทางการเมืองคือประเมินสถานการณ์แล้วว่าจังหวะนี้ควรต้องออกมายังไงความซับซ้อนที่เต็มไปด้วยความน่ากังขาหรือน่าตั้งคำถามสำหรับพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์เหมือนกันนะฮะครับทีนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายทางกลุ่มเองจะทั้งในแง่ของกระบวนการประชาธิปไตยใหม่แล้วก็ทั้งในส่วนของกลุ่มของดาวดินเองเนี่ยหรือนักศึกษาเองจะมีกิจกรรมอะไรออกมาไหมครับนอกเหนือจากเรื่องของการอ่านก่อนโหวตแล้วตอนนี้เดี๋ยววันที่24เขาก็จะมีกิจกรรมครับที่กรุงเทพครับงานใหญ่อยู่แล้วก็ตอนนี้เราก็พยายามคุยกันจะคือโค้งสุดท้ายก็ต้องรณรงค์นะครับแต่คือมันก็ต้องประเมินกันอีกทีครับมันมีเอกสารตัวใหม่มาด้วยครับเดี๋ยวลองประเมินกันอีกทีครับแต่ว่ายังไงเราต้องทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับครับเราก็จะลงให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้ครับคืออย่างน้อยก็ต้องทำอ่ะไม่งั้นคือเพื่อยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยไงไม่งั้นมันจะไม่มีใครออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยเอกสารตัวใหม่นี่ก็คือเพิ่มเติมจากเรื่องของเอกสารเห็นแย้งใช่มั้ยฮะเป็นเอกสารที่มันเจ็ดเหตุผลที่ไม่เอาไม่รับอีกก็แต่เป็นคือตัวใหม่นี่คือนอกเหนือจาก7เหตุผลแล้วก็เอกสารเห็นแย้งใช่ไหมครับเพิ่มเติมจากนั้นครับที่เขาแถลงข่าวล่าสุดเปิดตัวนะครับน่าจะมีแจกกันก่อนอ๋อครับครับครับแต่ต้องดูอีกทีแต่คือพี่นึกออกไหมว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนะวันนี้เราทำอะไรปุ๊บเนี่ยคิดไว้ก่อนเลยขาข้างหนึ่งปุ๊บติดคุกแล้วเฮ้ยยังไงดีวะอะไรเงี้ยไม่มีใครอยากติดไงแต่จะให้ไม่ทำมันก็ไม่ได้อีกแล้วก็เนี่ยแหละครับมันต้องคิดในแต่ละที่ดูว่ามันทำได้แค่ไหนแต่ตอนนี้เห็นทางกกต.เองทางกรรมการยกร่างเองก็บอกว่าก็ให้เสรีภาพแสดงความเห็นได้เต็มที่อยู่แล้วเนี่ยฮะคนที่เห็นต่างแต่ว่าก็ต้องมีเหตุผลไม่ได้เป็นการบิดเบือนหรือไม่ได้เอาข้อเท็จจริงในร่างนูนไปบิดเบือนอันนี้ก็สามารถทำได้อยู่แล้วอิสระที่จะเห็นต่างได้อยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงไหมฮะความเป็นจริงมันได้พี่โดนจับไปแล้ว7รอบแรกใช่ไหมโดนจับไอ้อยู่ในเอกสารรถยังโดนจับเลยไอ้นี่ไปอ่านรัฐนูนยังมาบอกว่าเออเฮ้ยถ้าไปจัดอยู่ที่นี่จะโดนจับหน้าอะไรมันได้ไหมล่ะผมก็ยังถามเหตุผลเขาเลยว่าเอ้ยมันมีเหตุผลอะไรในการจับแค่มาอ่านรัฐนูนคือหลักการมันดีแต่พอมันทำมันไม่ได้ทำอย่างที่พูดหรอกครับเขาไม่ยอมรับฟังจริงๆหรือว่าถ้าเขารับฟังเขารับฟังตั้งนานแล้วเราก็มีแสดงความไม่เห็นตั้งนานแล้วอย่างการอ่านก่อนโหวตเนี่ยมีการถูก เรียกให้ไปอธิบายว่าเป็นการทำผิดหรือเปล่าหรือมีการกำหนดไหมครับว่าห้ามอ่านที่นั่นที่นี่แล้วก็อ่านอย่างไรถึงจะไม่ผิดมีการเขาไม่ได้กำหนดนะครับคือมันไม่เข้าอยู่แล้วไงเราไปอ่าน4คนแล้วเอกสารที่เราอ่านเนี่ยกกต.ก็ผ่านแล้วไม่โดนนะครับเจ้าทีนี้เขาก็โทรมาบอกว่าถ้าไปจัดอีกเนี่ยเขาก็จะจับอะไรประมาณตำรวจอะไรมาเต็มเราก็ไปจัดที่อื่นครับหมายถึงว่าเขาห้ามจัดที่ไหนยังไงตอนแรกเราจัดที่สาธารณะเราจัดเชิญทุกคนมาคือเราจะเริ่มเรื่อยๆเราจะอ่านทุกวัน
ชวนคนมาเรื่อยๆใครมาก็มาจากกลุ่ม4อะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อยๆจัดไปที่แรกเราวางไว้อย่างงี้แต่นี้พอเราจัดที่สาธารณะไม่ได้เขาโทรมาปุ๊บเราก็เปลี่ยนแผนแต่เราจัดนะแต่เราก็ไปแอบจัดในห้องน้ำอ๋อครับครับแอบจัดในห้องน้ำมีผลยังไงจัดในห้องน้ำก็ค่อยออกมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียไปใช่ใช่ครับคือโอ้มันถึงขนาดขั้นนั้นเหรอพี่คิดดูครับแค่อ่านนะการอ่านในที่สาธารณะมันทำไม่ได้นี่เหตุผลที่เขาโทรมานี่เขาบอกยังไงฮะนี่แหละมันไม่มีเหตุผลเนี่ยผมถามว่าจะจับข้อหาอะไรสี่คนก็ไม่เข้าคำสั่งที่3/58ครับไอ้ว่าเรามาบอกคนอื่นโบทโนอะไรเราก็ไม่ได้บอกเราก็มาอ่านของเราเฉยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออขอได้ไหมขอได้ไหมนายสั่งมาอะไรประมาณนี้นายสั่งมาครับ นี่แหละครับข้อหานายสั่งมาคล้ายๆใจสั่งมามั้งครับครับนายยังไม่ได้สั่งแต่ใจสั่งเองครับกรรมที่จะจัดไปจนกระทั่งถึงวันที่ที่ไหนฮะที่7เลยเหรอฮะหรือว่าจะยังไงต่อกับอ่านก่อนโหวตเนี่ยครับครับจัดเรื่อยๆครับจัดเท่าที่ทำได้ครับตอนนี้เขากลับบ้านกันอยู่แล้วนี่ก็อยากเชิญทุกคนจัดด้วยหมายถึงว่าใครไม่เห็นคือผมคิดว่ามันก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะการที่เรามาอ่านคืออย่างพวกผมก็เห็นด้วยกับความเห็นแย้งนี่เราเลยอ่านฉบับนี้เราเห็นด้วยกับความเห็นแย้งแล้วก็มาอ่านคืออย่างน้อยๆคือทำอะไรที่มันเซฟที่สุดเท่าที่คิดว่าเซฟนะตอนนี้แล้วก็ทำกันคือผมอยากทำให้บรรยากาศมันดีกว่านี้ครับบรรยากาศคือบรรยากาศมันไม่ดีเลยอ่ะประชามติแทนที่แบบต่างประเทศหรือว่าที่อื่นเขาหรือว่าการเลือกตั้งแต่ละทีมันตื่นตัวมันมีการหาเสียงมีเพลงแต่ละพักนู่นนี่นะบรรยากาศการเลือกตั้งมันยังดีกว่านี้เลยนี่บรรยากาศแบบโหเลือกระบบการปกครองเนี่ยจะเอาเผด็จการเลือกประชาธิปไตยเนี่ยมันเลือกระบบการปกครองกันเลยเนี่ยรอบเนี้ยครับแต่ว่าเงียบกิ๊บเลยครับจะมีอะไรที่จะพูดกับประชาชนในการที่จะให้ออกมาใช้สิทธิ์โหวตโนในครั้งนี้ไหมครับเพราะชัดเจนอยู่แล้วทางฝั่งของน้องไผ่เองก็คือโหวตโนแน่ๆใช่ไหมฮะเพราะงั้นรณรงค์โหวตโนกับการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความสำคัญอย่างไรและจะรณรงค์ให้ประชาชนออกมาโหวตโนกันมากๆอย่างไรครับเชิญครับอยากให้ทุกคนมาอ่านก่อนโหวตนะครับมาอ่านแล้วก็ไปโหวตกันก็ไม่อ่านก็เป็นสิทธิ์ไม่อ่านแล้วไปโหวตโนได้ไหมได้ก็ได้หมดครับโหวตโนเป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายครับอยากคือมาลองให้คะแนนกันคือลองมาดูว่าโอกาสของเราแล้วล่ะว่าจะรับเอาไม่เอาคสช.นี่รอบนี้ครับก็ลองมาดูก็อยากเชิญทุกคนถ้าทำได้ก็จับกลุ่ม4คนครับมานั่งอ่านรัฐธรรมนูญกันทำให้บรรยากาศทางการเมืองมันตื่นตัวกว่านี้ทำให้เรื่องรัฐธรรมนูญมันเป็นที่พูดถึงมากกว่านี้เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญคือหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วมันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเราแค่ณวันนี้เรายังไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับชีวิตเรายังไงแต่อย่าปล่อยโอกาสนี้ให้มันล่วงเลยไปผมคิดว่าอย่างน้อยๆไปรักษาสิทธิ์เราตอนนี้แล้วค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกันครับคือทำแบบเดิมก็ได้เหมือนเดิมครับประวัติศาสตร์ถ้ารับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านรับอาหารอยู่ก็มีการรับอาหารอีกอะไรก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างครับลองมาทำประวัติศาสตร์แบบใหม่ดูครับครับก็การโหวตโนไม่ผิดกฎหมายนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โหวตโนเป็นสิ่งไม่ผิดกฎหมายอยากเห็นทุกคนออกมาโหวตกันเอาละครับขอบคุณมากครับคุณไผ่ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณไผ่ดาวดินนะครับนักกิจกรรมรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวประเด็นในเรื่องของสังคมและการเมืองได้อย่างน่าสนใจในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นสมาชิกของกระบวนการประชาธิปไตยใหม่คนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับโหวตโนเป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ